วันนี้คุณนุ่นนี่จะมาให้ในเรื่องของทริควิธีการที่เราจะมาเลือกว่าระหว่างอีเมลธรรมดานะคะที่เป็นแบบอีเมลฟรีทั่วไปกับอีเมลที่เป็นอีเมลธุรกิจดังนั้นเรามาดูกันว่าเราเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงถ้าอีเมลเป็นประเภทอีเมลที่เขาเสียเงินกันนะคะก็คือจะเป็นอีเมลลักษณะที่ว่าเป็นอีเมลสำหรับธุรกิจทำไมจำเป็นจะต้องใช้ลักษณะอีเมลที่เป็นอีเมลสำหรับธุรกิจแม้แต่ทางออนไลน์นะคะที่เป็นทาง TikTok เนี่ยบางครั้งทำในเรื่องของการค้าออนไลน์นะคะเราขายสินค้าออนไลน์แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของชื่ออีเมลเท่าไหร่เราก็อาจจะแอดเป็นฟรีเมลต่างๆแต่จริงๆแล้วนะคะการที่เราเลือกใช้อีเมลที่แอดข้างหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นนามสกุลที่เป็นลักษณะของพวกตัวฟรีอีเมลเนี่ยจริงๆมันสร้างความน่าเชื่อถือจำนวนมากเลยให้กับธุรกิจของเราแต่จริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของรูปแบบการใช้อีเมลเนี่ยก็อยากแนะนำว่าควรจะใช้ลักษณะที่เป็นนามสกุลของชื่อบริษัทเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือมากกว่ามากๆเลยแล้ว5วิธีการที่เราจะพิจารณายังไงนะคะเราจะเลือกยังไงปัจจัยอะไรในการที่เราเลือกว่าเอ้ยมันควรเป็นอีเมลฟรีหรือว่าเป็นควรเป็นอีเมลที่เสียเงินนะคะมันควรจะเป็นรูปแบบไหนนะคะคุณนุ่นนี่ก็ให้อยู่5วิธีในการที่จะเลือกนะคะอีเมลข้อแรกก็คือให้คำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยข้อที่2จะเป็นเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บก็คืออีเมลแบบเขาก็ให้พื้นที่เราไม่เยอะเพราะว่าเขาก็จะมีจำนวนพื้นที่มาให้เราระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแบบเป็น for business เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่การจัดเก็บที่ใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วตอนนี้พวกฟรีอีเมลต่างๆเขาก็มีแผนในการที่อัปเกรดพื้นที่นะคะอย่าง Gmail เขาก็ถ้าเกิดคุณอยากจะอัปเกรดพื้นที่เพิ่มก็สามารถที่จะเสียเงินกับเขาเพิ่มเติมอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบของพื้นที่การจัดเก็บที่พวกฟรีอีเมลมันก็ให้พื้นที่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอีเมลเสียเงินเนี่ยไฟจัดเก็บก็จะดีกว่าแต่จริงๆแล้วเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บมีอีกข้อหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นรูปแบบที่เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเงี้ยบางครั้งเรามีพนักงานในบริษัทเยอะมากถูกไหมคะเรามีเป็นร้อยคนมีเป็นพันคนเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยเราอยากที่จะ manage แผนกต่างๆหรือว่าตำแหน่งต่างๆในการที่จะให้ใช้พื้นที่ที่ไม่เหมือนกันก็พื้นที่การจัดเก็บอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าเป็นพวกอีเมลที่เป็นองค์กรธุรกิจมันจะ flexible กว่าในการที่จะสามารถที่จะเลือกหรือว่าจัดเขาเรียกว่าแบ่งพื้นที่ต่างๆให้ตรงตามการใช้งานได้นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเร็วในการที่รับส่งอีเมลด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าพวกพื้นที่อีเมลเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเลือกใช้อีเมลเช่นกันข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งหมายถึงอะไรจะเป็นลักษณะของความยืดหยุ่นในการปรับแต่งอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปเรื่องพื้นที่หรือว่าจะเป็นพวกปฏิทินคาลเลนดาร์การทำวิดีโอมีตติ้งต่างๆการคอลนะคะหรือว่าการทำพวกไวท์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอีเมลที่เป็นอีเมล for business เขาสามารถทำได้ครบหมดเลยคราวนี้ไปข้อที่4นะคะมันจะเป็นเรื่องของการบริการนั่นเองนะคะการซัพพอร์ตอันนี้สำคัญมากเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีในเรื่องของใช้งานไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฟังก์ชันหรือว่าแม้แต่เราซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามถ้าบางทีเรามีปัญหาเนี่ยแล้วมันไม่มีหน่วยซัพพอร์ตในการที่จะมาตอบคำถามเรานะคะหรือดูแลเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเวลาที่เราจะทำธุรกิจหรืออะไรต่างๆมันเหมือนไม่มีพี่เลี้ยงอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกใช้อีเมลที่เป็น for business นะคะก็จะมีทีมที่คอยซัพพอร์ตนะคะอย่างเช่นว่าบางทีอีเมลส่งไม่ไปอีเมลติดปัญหานะคะเซิร์ฟเวอร์ล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบปลายทางไม่ได้รับอีเมลคุณก็สามารถจะโทรเข้าทีมซัพพอร์ตได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแก้ไขในเรื่องของอีเมลให้ข้อที่5นะคะเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งความน่าเชื่อถือหรือว่า trust เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในแบรนด์หรือว่าธุรกิจของทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้อีเมลที่เป็นชื่อแบรนด์ของเราเองนะคะชื่อองค์กรชื่อธุรกิจของเราแน่นอนเลยว่าคนภายนอกเวลาที่เขาเห็นแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือมันมากกว่าที่เราใช้เป็นพวกฟรีอีเมลบางทีคุณดีลธุรกิจแบบเป็นหลักล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านแล้วคุณยังใช้ตัวแบบรูปแบบอีเมลที่เป็นฟรีอยู่นะคะความน่าเชื่อถือก็ตกแน่นอนนะคะแล้วก็ควรมีเว็บไซต์ด้วยนะคะจริงๆอันนี้ควรก็คุณนุ่นนี่ให้ทริคไว้ว่าควรมีในเรื่องของเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของคุณเองด้วยนะคะที่เป็นชื่อบิสเนสของคุณเอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะอย่าหวังพึ่งแค่โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดถูกล็อกถูกอะไรเมื่อไหร่